NPT Channel วันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะตัวแทนบริษัทแมกเนคอมของเราได้ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนวัตกูเมตตาชนุปการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นโรงเรียนที่ทางบริษัทแมกเนคอมของเราจะไปจัดกิจกรรมวันเกิดพนักงานและเพื่อสังคมในวันศุกร์ที่24พฤศจิกายนนี้ค่ะสวัสดีครับพบกับรายการ MPT Channel นะครับวันนี้ผมพามาอยู่ที่โรงเรียนวัดตะกูอำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นักเรียนที่นี่กันนะครับผู้ที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปุญญาพรตีสงอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดตะกูเมตตาชนุปการค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐชัยรัญชัยชั้นประถมศึกษาปีที่5อยู่โรงเรียนวัตกูเมตตาชนุปการค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุทธิเดชฤทธิลงอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัตกูครับเป็นยังไงครับโรงเรียนเราถูกน้ำท่วมตั้งแต่เมื่อไหร่ครับประมาณ5เดือนได้แล้วค่ะแล้วเรามาเรียนกันยังไงครับผมก็ไปเรียนที่วัดกอไผ่ค่ะลำบากไหมครับก็ไม่ลำบากเท่าไหร่ค่ะลำบากมากๆเลยครับลำบากมากเลยการมาเรียนเราได้มาเรียนเต็มที่ไหมมาก็เต็มที่ครับวัดกอไผ่ครับก็อยากให้มาช่วยดูแลโรงเรียนแล้วก็ช่วยเอาของมาบริจาคให้กับโรงเรียนค่ะช่วยเอาของมาบริจาคแล้วก็มาช่วยทำความสะอาดนิดนึงค่ะขอแค่มาดูก็ได้ครับก็เป็นกำลังใจให้ได้แล้วครับโอ้โหเป็นกำลังใจให้ได้นะครับสำหรับพี่น้องพนักงานท่านใดนะครับที่อยากจะช่วยเหลือน้องโรงเรียนวัดตะกูนะครับอยู่อำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยานะครับก็สามารถมาช่วยเหลือได้ถ้าหากว่าไม่สะดวกที่จะมานะครับก็น้องๆเขาบอกว่าบริจาคเป็นสิ่งของหรือทุนทรัพย์มาก็ได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ส่งกำลังใจมาก็ได้ครับThank you.
ค่ะสวัสดีค่ะฉันเป็นตัวแทนของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัตตะกูค่ะเราจะมาพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้ที่เราคาดไม่ถึงนะคะรอบที่1เนี่ยเราเริ่มตั้งแต่25กรกฎาคมเลยน้ำท่วมเราต้องปิดเรียนไปก่อน2วันปรากฏว่าเราโดนถามว่าทำไมปิดเรียนก็มีคนมาดูที่โรงเรียนเราแล้วมาเจอน้ำท่วมจริงๆแล้วหลังจากนั้นเราก็ย้ายไปอยู่โรงเรียนวัคคไผ่พาเด็กๆไปพราครูพาเด็กๆไปเรียนกันที่วัคคไผ่อาศัยโรงเรียนวัคคไผ่นะคะแล้วพอน้ำลงรอบที่2เราก็กลับมาล้างโรงเรียนมาล้างเรียนได้2อาทิตย์น้ำขึ้นอีกเอาไปวัคคไผ่อีกค่ะไปวัคคไผ่เราเป็นอย่างนี้อยู่6ครั้งครั้งที่5กับครั้งที่6เนี่ยจะเยอะนะแล้วก็มาครั้งที่7เนี่ยรอบนี้เยอะมากที่เราคาดไม่ถึงว่าน้ำมาแล้ว6รอบนะรอบนี้รอบที่7น่าจะไม่เยอะถึงขนาดนี้เราก็เลยเก็บของพอประมาณแค่โต๊ะซ้อนกัน2ตัวบางอย่างเราไม่ได้ขึ้นนั่งร้านเราไม่ได้เอามาวางหมดทุกห้องปรากฏว่าน้ำมันเยอะมากแล้วเราเข้าไม่ได้เราเปิดประตูไม่ได้แล้วทีนี้มันน้ำเยอะมากโทรทัศน์ต้องจ้างเข้ามาเอาออกหมดนะแล้วมันก็เกิดการล้มการเสียหายมากมายเพราะรอบนี้มันเสียหายมากมายเลยนะคะของเครื่องใช้ต่างๆเราไม่สามารถจะเข้ามาแก้ไขอะไรได้เลยน้ำท่วมแบบนี้นะคะโรงเรียนเราก็จะเจอทุกปีแต่ปีนี้จะหนักที่สุดค่ะหนักที่สุดเพราะมัน6รอบเราคิดไม่ถึงเราก็เลยเสียหายมากที่สุดทุกปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เสียหายแบบนี้เพราะเราเก็บแล้วก็เราก็จัดการของเราได้เรียบร้อยกว่านี้ปีนี้เราคาดไม่ถึงนะคะก็ขอขอบคุณบริษัทที่มาช่วยเป็นสื่อกลางนะคะขยายความทุกข์ของเราให้กับที่อื่นได้รับรู้ว่าโรงเรียนวัตตะกูเราเดือดร้อนอย่างนี้จริงๆแล้วเราก็อยากจะได้อาคารใหม่สัก3ห้องเรียนนะคะให้ที่มันสูงพ้นน้ำกว่านี้สักหน่อยเราก็คงจะมีความสุขกว่านี้เด็กๆเราก็คงจะได้มีที่เรียนไม่ต้องไปย้ายไปที่นู่นที่นี่นะคะเครื่องอุปกรณ์การเรียนแล้วก็คงพร้อมไม่ต้องมาขาดเหลือแบบนี้นะคะขอขอบคุณบริษัทที่มาช่วยเผยแพร่ตรงนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะพวกผมและเพื่อนๆโรงเรียนวัตตะกูเมตตาชนุปการขอขอบคุณพวกพี่ๆบริษัทแมกนิคอมที่มาช่วยพวกผมและเพื่อนๆแล้วพบกับผมและเพื่อนๆวันที่24นะครับขอบคุณครับNPT Channel